ารู้แล้วว่ามีกลุ่มลูกค้านาวิซึ่งเกิดขึ้นซึ่งจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นกลายเป็นล้าน2ล้าน3ล้าน10ล้านคนในอนาคตแน่นอนถ้าเราจะเตรียมการรับมือกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะทำยังไงบ้างมีแนวทางอยู่ง่ายๆนะครับ3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก่อนนะครับคือคำว่าสดสดคือต้องมีความสดใหม่นะครับในการทำงานของเราเนี่ยต้องให้เกิดความสดใหม่นะครับสังเกตดูฮะคนชอบดูถ่ายทอดสดถ้าแข่งกีฬาเรายังไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเราจะดูเพื่อจะรู้ได้ลุ้นนะฮะจะเห็นความสดแต่ถ้ารู้แล้วว่าทีมเราแพ้ทีมเราชนะไปดูย้อนหลังเนี่ยมันไม่เกิดความสดไม่ได้ลุ้นลูกค้าก็จะไม่ชอบเพราะนั้นความสดเองนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมความพร้อมลูกค้าต้องการความสดใหม่เวลาติดต่อองค์กรเรามาเราสามารถ response ตอบสนองได้ทันทีนะครับ1นาทีตอบได้หรือว่าสามารถคุยกันได้ทาง Facebook ก็ได้นะเกิดความสดใหม่นะครับถ้าพูดถึง Facebook ความสดคืออะไรฮะเมื่อก่อนเวลาเราจะเสพข่าวจะดูข่าวเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่ากลับไปดูข่าวตอนค่ำๆสัก 2:00 นนะฮะเราก็จะได้เห็นข้อมูลข่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันที่ผ่านมาหรือแม้แต่เมื่อวานนี้แต่ทุกวันนี้นะครับเรามีสมาร์ทโฟนอยู่มีแอปพลิเคชัน Facebook อยู่เราคลิกปึ๊บเรารู้เลยครับว่าวินาทีที่แล้วที่ภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นวินาทีที่แล้วที่เชียงใหม่เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นข่าวนะฮะมันอยู่ใน Facebook ของเราหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะฮะ Facebook เนี่ยเป็นธุรกิจที่เติบโตไปได้อีกไกลเพราะว่ามันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนความสดให้กับตัวลูกค้าผู้บริโภคทุกรายนะครับหรืออีกตัวอย่างนึงก็ได้นะครับความสดนี้เนี่ยในธุรกิจอาหารจากเดิมนะครับเราทานอาหารกันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสั่งและปรุงจนเสร็จเรียบร้อยคนผลิตอาหารแค่เป็นข้าวไข่เจียวให้เราจานนึงเนี่ยเราสามารถใช้เวลารอได้ถึงประมาณ15นาที20นาทีกว่าจะได้ทานเร็วกว่านั้นฮะเราเข้าไปที่ 7-Eleven 7บอกว่ารอเข้าไมโครเวฟ3นาทีเราก็ได้ทานหลังจากนั้นอีก3นาทีรวมชำระเงินเรียบร้อยก็ประมาณ 4-5 นาทีนะครับผู้บริหารเซเว่นได้กล่าวไว้ว่าตอนนี้เนี่ยเซเว่นกำลังวิจัยอยู่นะครับว่าจะทำยังไงบ้างที่ทำให้ระยะเวลาเนี่ยเวฟน้อยลงหรือไม่ต้องเวฟเลยตอนนี้เซเว่นกำลังวิจัยอยู่เพื่อจะให้ทันกับกลุ่มนาวิซึ่งกลุ่มนี้หรือตอนนี้เราจะเห็นนะครับในธุรกิจของพรานทะเลนี้เนี่ยมีการสร้างแบรนด์โปรดักต์ใหม่ของพรานทะเลนะครับที่เรียกว่าอาหารมือถือเพียงแค่ฉีดไม่ต้องเข้าไมโครเวฟเนี่ยก็สามารถรับประทานได้เลยไม่ว่าจะเป็นบะจ่างหรือข้าวในเมนูต่างๆเนี่ยก็สามารถทานได้เลยนะครับนี่คือความพร้อมของคำว่าความสดนะครับสดเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าต้องการในปัจจุบันตัวที่สองคือคำว่าเร็วนะครับเร็วคือการให้บริการด้วยความรวดเร็วนะครับเราสามารถเตรียมความพร้อมแล้วก็ให้บริการด้วยความรวดเร็วได้หลายๆอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีธุรกิจนึงนะครับเป็นร้านตัดผมชื่อ Easy Cut เป็นแฟรนไชส์ของประเทศญี่ปุ่นนะฮะและทางสหพัฒน์ซื้อมาทำในเมืองไทยนะครับเราจะพบตามแถวๆสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะ Easy Cut เองเนี่ยการันตีเลยนะครับว่าให้บริการภายใน15นาทีตัดผมเสร็จเรียบร้อยด้วยช่างที่มีฝีมือมีคุณภาพนะครับสามารถจัดคิวให้ลูกค้าได้รวดเร็วแล้วก็ตัดผมด้วยความรวดเร็วเราไปร้านตัดผมทีนึงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ว่าเข้าไป Easy Cut เรามั่นใจเลยว่า15นาทีเสร็จแน่นอนนี่คือการสะท้อนของคำว่าเร็วนะครับคำว่าเร็วนี่เนี่ยทำได้หลายอย่างนะครับอย่างในงานสายการบินเองนี่เนี่ยปกติแล้วเวลาลูกค้าไปยืนรอเข้าคิวเช็คอินเพื่อจะรับตั๋วขึ้นเครื่องนะฮะคิวยาวเป็น10 20 30คิวนี่เนี่ยจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงแต่ทุกวันนี้เราสามารถไปยืนหน้าตู้ที่รับเช็คอินได้เลยไม่ต้องเจอมนุษย์ฮะกดเช็คอินได้เลยแล้วก็รับตั๋วเข้าไปที่เครื่องได้เลยนะครับหรือสามารถเช็คอินทางมือถือก็ได้นะครับก็จะเซฟเวลาลูกค้าไม่ต้องยืนรอด้วยนะครับหลายๆประเด็นนี้เนี่ยเราสามารถทำบริการของเราให้รวดเร็วขึ้นได้ถ้าเราเป็นงานโรงพยาบาลเราก็พยายามลดเวลารอคอยลูกค้าให้สั้นลงนะครับลูกค้าเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลทีนึงเจ็บป่วยเป็นไข้หวัดนี่เนี่ยเขาไม่อยากอยู่นะครับ 2-3 ชั่วโมงเขาอยากจะใช้เวลานิดเดียวครับครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงจบเรียบร้อยนะฮะงั้นเราก็พยายามเซฟเวลาแบบนี้
ถ้าองค์กรไหนไม่พร้อมเนี่ยคู่แข่งเข้าไปแน่นอนนะครับก็ต้องหาวิธีประหยัดเวลามีทางด่วนให้ลูกค้าอะไรทำนองนี้แม้แต่ธนาคารเองนะครับเราใช้เวลาในการเข้าไปทำธุรกรรมทางธนาคารนี้เนี่ยลูกค้าหลายคนก็คาดหวังนะครับอยากใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีเสร็จบางครั้งเราไปยืนรอคิวนั่งรอคิวบางครั้งผมมีโอกาสไปกดบัตรคิวนะฮะได้เห็นเลขบัตรคิวแล้วบอกว่าอีก70คิวจะถึงเรานี่เราก็เป็นดาวิสเหมือนกันฮะเราก็เดินออกมาครับไปทานข้าวอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะมาใช้ในแบงค์นี้ดีไหมนะครับเราไม่อยากใช้เวลารอ70คิวนี่เดาง่ายๆอาจจะเกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนอะไรทำนองนี้นะครับนั้นองค์กรต้องเตรียมความพร้อมก่อนนะครับว่าเราจะเซฟเวลาให้ลูกค้าได้อย่างไรบ้างนี่คือตัวที่2นะครับตัวแรกคือสดตัวที่2คือเร็วสำหรับตัวที่3ก็คือคำว่าดีดีในที่นี้หมายความว่าการให้บริการที่ดีดีในที่นี้ไม่ใช่ดีที่เรานะครับดีที่ลูกค้าหมายความว่าให้ลูกค้าบอกว่าเราให้บริการดีนะครับเราต้องเตรียมความพร้อมของทีมของเรานะฮะให้ลูกค้าบอกได้ว่าเราบริการดีเราเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตัวพนักงานครับเจ้าหน้าที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมีใจบริการนะครับมีการให้บริการอย่างสุภาพมีการแต่งกายที่ดีนะครับมีระบบงานที่ดีจนลูกค้าบอกว่าดีนะครับเราเตรียมความพร้อมเรื่องของการให้บริการอย่างมีคุณภาพจนลูกค้ารู้สึกได้ว่าติดต่อเรารู้สึกสบายใจถ้าเราเป็นงานซ่อมเป็นศูนย์ซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์มือถือเราต้องซ่อมแล้วหายทันทีนะครับแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างเสร็จจบทีเดียวไม่ให้ลูกค้าแบบเอามาซ่อมแล้วไม่หายซ่อมแล้วซ่อมอีกอย่างนี้เรียกว่าบริการไม่ดีนะครับถ้าเราตอบโจทย์ได้ทั้ง3ตัวนะครับตัวที่1คือสดมีความสดใหม่ตัวที่2คือเร็วมีความรวดเร็วในการดูแลลูกค้าตัวที่3คือดีในสายตาของลูกค้าคือทำแล้วลูกค้ารู้สึกว่าน่าสนใจและมีความให้บริการที่ดีทั้ง3ตัวนี้เองนะครับจะเป็นชัยชนะในการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้านาวิซึ่งถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องพร้อมนะฮะในการปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับเพื่อตอบโจทย์กับสไตล์ลูกค้าที่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นในกลุ่มนาวิซึ่งลูกค้าทั่วไปก็จะกลายเป็นนาวิซึ่งเยอะขึ้นนะครับนี่คือแนวทางที่เราจะใช้ในการรับมือกับเมกะเทรนด์ตัวนี้ครับ